ขับรถขึ้นเนินนะนะครับรถขึ้นเนินครับเติมครั้งมาปุ๊บโอ้ยรถรู้สึกอึดนะครับนั่งกันมาเต็มคันรถพร้อมของฝากนะครับตกมาที่เกมครับท้ายอยู่จริงก็เร่งไม่ได้ยกคันเร่งเลยนะดึงลงมาครับอยู่ที่ M3 ครับเข็มรอบดีดขึ้นครับนะครับเข็มรอบดีดขึ้นปุ๊บนะครับไล่ไปครับไล่ไปครับไล่ไปครับกดคันเร่งเพิ่มได้นะครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มทามยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการใช้งาน KM ครับนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีรถ KM นะครับไม่รู้ว่าใช้งานยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มี KM นะครับไม่ควรพลาดเลยครับคลิปนี้การใช้งานใช้ยังไงนะไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับการใช้งาน KM นะครับเกียร์เมนวลแต่เป็นเกียร์เมนวลแบบออโต้นะเวลาเราจะใช้งานนะครับเราผลักนะครับเกียร์จากเกียร์ดีเนี่ยผลักมาทางขวานะครับผลักมาทางขวาปุ๊บก็จะเป็นเกียร์เอ็มนะครับเกียร์ที่อยู่ด้านหน้าจอนะครับที่ขึ้นตัวดีก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็มนะครับเอ็มแล้วตามด้วยตัวเลขครับนะครับเลขอะไรนั่นก็คือเกียร์ตัวนั้นนะครับรถแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่สปีดนะครับบางรุ่นก็มี7สปีดบางรุ่นก็มี6สปีดบางรุ่นก็มี9สปีดแล้วแต่นะครับอย่างตัวรถผมนี้นะครับรถผมก็จะเป็น7สปีดนะครับ7เกียร์นะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงการใช้งานนะครับเกียร์ CVT กับเกียร์เมนวลธรรมดานะครับการใช้งานบนชีวิตประจำวันเราสามารถประยุกต์การใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับผมจะใช้การใช้งานอยู่3อย่างนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะนะครับสำหรับผมนะนะครับสำหรับผมจะใช้งานอยู่3อย่าง3สถานการณ์นะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการช่วยเบรกครับวิธีการเบรกรถนะครับพี่ตั้มครับเรามีเบรกรถอยู่แล้วแล้วเราจะช่วยเบรกรถยังไงนะครับนั่นก็คือการใช้engine brake เข้ามาช่วยนะครับสำหรับกรณีที่เราลงเขาเราเบรกฉุกเฉินนะครับเราก็จะช่วยให้เรานะครับเบรกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการเบรกรถจะมาจาก2แหล่งนะครับแหล่งแรกคือเบรกรถนะครับ disc brake หรือว่า drum brake แล้วแต่นะครับที่ห้ามล้อนะที่อยู่ตรงล้อนะครับอย่างที่2ก็คือ engine brake นะครับ engine brake ก็จะช่วยให้เครื่องยนต์นะครับลดเกียร์ลงมาปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะหน่วงนะครับก็จะกลายเป็น engine brake นะครับก็คือจะเบรกทั้งเบรกห้ามล้อแล้วก็ engine brake พร้อมกันก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เบรกฉุกเฉินนะครับอย่างข้างหน้าครับเขาเบรกครับปุ๊บผมตกมานะครับแล้วดึงเกียร์ลงมาปุ๊บนะครับตอนนี้เหลืออยู่เกียร์2นะครับนะครับแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับเป็นการช่วยเบรกนะครับให้เราเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาที่เราเบรกกระชั้นชิดเราก็ตกเกียร์แล้วดึงเกียร์ลงมามันจะช่วยให้เราเบรกได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆได้ขับถ้ารถเพื่อนๆนะมีเกียร์เมนวลนะครับเวลาเพื่อนๆเบรกเนี่ยลองตกเกียร์มาปุ๊บแล้วดึงเกียร์ลงมาเนี่ยรถมันจะหน่วงในความรู้สึกได้เลยทันทีรถจะหน่วงแบบจับต้องได้เลยว่ามันหน่วงจริงๆนะครับอันนั้นก็คือสถานการณ์แรกนะครับที่เราจะใช้เกียร์ M เข้ามาช่วยนะครับสถานการณ์ที่2นะครับนั่นก็คือการขับรถขึ้นเขาลงเขานะครับเพราะบางทีนะครับระบบเกียร์ออโตเมติกนะครับมันจัดสรรเกียร์ได้ไม่ดีเท่าเรานะครับเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าอันไหนขึ้นเนินอันไหนลงเนินอันไหนขึ้นเขาอันไหนลงเขามันยังไม่รู้นะมันก็วิ่งไปตามรอบของมันนะครับกรณีที่เราลงเขาปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังอยู่เกียร์ดีเนี่ยนะครับรถมันไหลลงมาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่นะครับเกียร์ก็จะค้างอยู่ที่เกียร์สูงๆทำให้รอบมันไม่หน่วงรถก็จะไม่ช้าลงนะครับแต่ถ้าเราขึ้นเขาลงเขานะครับเราตกเกียร์มาที่เกียร์เอ็มปุ๊บเราสามารถจัดสรรเกียร์เองได้เองนะครับถ้ามันยังไม่หน่วงเราก็ลดเกียร์ลงมาในกรณีที่เราลงเขานะครับถ้าเราลงเขาแล้วเกียร์มันไม่ลดลงมาเราดึงลงมาเองเลยแล้วเกียร์มันจะหน่วงนะครับเราก็ดึงลงมาจนเกียร์มันหน่วงเท่าที่เราต้องการนะครับถ้าเราขึ้นเขามันไม่ทดเกียร์ลงมาให้เรานะครับมันอยู่รอบที่สูงมันอยู่ที่เกียร์สูงใช่ไหมมันไม่ทดเกียร์ลงมาเราก็ไม่มีแรงฉุดนะครับไม่มีแรงดิดเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปด้านหน้านะครับเราก็ต้องลดเกียร์ลงมาเพื่อให้รถมีกำลังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราขับขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วกรณีที่3นะครับพี่ตั้มครับนะครับกรณีที่3นะครับผมจะใช้ตอนที่ผมเร่งแซงนะครับในบางจังหวะนะครับที่ผมขับรถนะครับผมต้องการการเร่งแซงนะครับบางทีมันเป็นเลนสวนนะครับมันเป็นเลนสวนฝั่งตรงข้ามเนี่ยรถที่เขาวิ่งมา
บางทีเราต้องการการแซงที่รวดเร็วนะครับถ้าเราจะคลิกดาวเลยนะครับบางทีรอบมันมาไม่ทันใจเกียร์มันยังไม่ตกลงมาให้เรานะครับมันก็จะทำให้เรานะครับขับรถได้ลำบากนะครับเวลาเร่งแซงนะครับเวลาเราเร่งแซงใช่ไหมครับพอเราไม่ดึงเกียร์ลงมาเนี่ยนะครับอัตราเร่งมันเกียร์มันอยู่ที่เกียร์สูงใช่ไหมเมื่อเราไม่ดึงเกียร์ลงมาในเกียร์ต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับขับรถได้อัตราเร่งเนี่ยที่ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเมื่ออัตราเร่งดีไม่เท่าที่ควรเวลาเพื่อนคลิกดาวน์เนี่ยเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเลยนะครับแต่ว่าความเร็วมันไม่มาดังนั้นมันก็จะเสี่ยงให้เราเกิดอันตรายนะครับนะครับ3สถานการณ์3กรณีนี้นะครับที่ผมจะใช้ KM ถ้านอกนั้นปุ๊บผมก็จะตกไปที่เกียร์ดีนะครับทีนี้นะครับ KM นะครับถ้าเพื่อนๆตกมาที่ KM นะครับปุ๊บหน้าจอจากเกียร์ดีก็จะเป็น KM นะครับแล้วตามด้วยตัวเลขนะตัวเลขก็คือเกียร์ที่ณปัจจุบันนี้รถเขาจัดสรรมาให้นะครับเราสามารถตบขึ้นตบลงได้นะครับการตบขึ้นตบลงบางครั้งตบลงเป็นบวกบางครั้งตบลงเป็นลบอันนี้ต้องไปดูหน้างานไปดูต้องไปดูรถของเพื่อนๆนะครับว่าเกียร์ของเพื่อนๆนะครับเขาทำมาอย่างไรนะนะครับบางครั้งไม่เหมือนกันนะแล้วแต่บางครั้งนะครับนี่ในส่วนของการเร่งแซงนะครับการเร่งแซงเราจะตบนะครับตบเกียร์มาทางขวานะครับแล้วเราจะลดเกียร์ลงมา1เกียร์ก่อนนะครับเพื่อดูอาการนะครับถ้าดูอาการแล้วนะครับรถเร่งไม่มานะครับเราก็ลงเกียร์เพิ่ม1เกียร์นะครับก็เป็นก็จะเป็น2เกียร์ก็คือตบมา1ครั้ง2ครั้งนะอันนี้แล้วแต่รถแล้วแต่คันนะนะครับในส่วนของลงเนินนะครับลงเขานะครับด้านหน้าลงเนินนะนะครับตบเกียร์มาปุ๊บตัวนี้อยู่ที่ M4 ครับนะครับรถนิ่งๆอยู่ครับนะครับเราก็คุมรถนะครับถ้ามันยังไม่หน่วงพอเราดึงลงมาปุ๊บเหลือ M3 ครับตอนนี้หน่วงเลยครับพอมันหน่วงพอมันหน่วงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราตกไปที่เกียร์ดีครับก็ไหลไปรถไหลไปนะครับอันนี้มันยังเนินไม่ชันมากนะครับเราก็สามารถตกไปที่เกียร์ดีได้นะครับถ้ามันเนินชันต่อเนื่องยาวเราก็ค้างเกียร์ไว้ให้รถช้าๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลงเขานะครับเราจะตบเกียร์มาที่เกียร์ M แล้วโดดแล้วลดเกียร์ลงมานะครับเพื่อช่วยหน่วงนะครับเพื่อช่วยหน่วงให้รถช้าลงนะครับเบรกใช้ให้น้อยที่สุดถ้าเราวิ่งขับขึ้นเขาลงเขาใช้เกียร์นะครับเข้ามาช่วยเพื่อเป็นเอนจินเบรกครับเมื่อรถมีความเร็วคงที่เราค่อยๆตบไปที่เกียร์ดีเหมือนเดิมมันจะทำให้การทำงานของเกียร์ดีมากขึ้นนะครับเกียร์จะได้ไม่ลากรอบนานๆขับเกียร์จะได้ไม่ร้อนนะครับพี่ตั้มครับแล้วทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราต้องเบรกไหมนะครับเราต้องเหยียบคัตต้องมีคัตมีเคิร์ดอะไรไหมเหมือนรถเกียร์ธรรมดาไหมนะครับสำหรับเกียร์เอ็มนะครับการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถตกมาที่ M ได้เลยนะจากเกียร์ดีนะครับโดยที่นะครับไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกหรือถ้าเราเหยียบคันเร่งอยู่เราสามารถตกได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งนะครับเพื่อนสบายใจได้เลยนะครับเกียร์เมนวลแบบออโตเมติกเนี่ยนะครับหรือว่า KM เนี่ยนะครับเราไม่ต้องเหยียบคัตนะว่ารถไม่มีคัตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เราเร่งแซงนะครับเราไม่จำเป็นต้องถอนคันเร่งตอนที่เราเปลี่ยนเกียร์นะไม่ต้องครับเราเหยียบคันเร่งค้างไว้แล้วเปลี่ยนเกียร์ได้เลยอันนี้ก็คือความสะดวกสบายนะครับถ้าเป็นรถเพื่อนๆมีนะสบายจะได้เลยครับขึ้นเขาลงเขานี่สบายมากครับนะครับการที่เราจะเบรกฉุกเฉินการที่เราจะเบรกอย่างกระทันหันเราก็สามารถใช้เกียร์นะครับตบมาที่ KM ปุ๊บเราดึงตึ๊กๆลงมาได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถเหยียบเบรกได้เลยนะครับอันนี้เวลาเราลดความเร็วนะครับเราสามารถลดเกียร์ตึ๊บๆได้เลยอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับนี่ครับผมเบรกนะผมตบมาปุ๊บผมดึงลงมาปุ๊บนะครับแบบนี้ครับปึ๊บมันจะหน่วงได้แบบเรารู้สึกได้เลยครับว่ามันหน่วงนะนะครับพอเราลดปกติวิ่งปกติปุ๊บเราก็ตบก็เกียร์ดีนะครับแล้วก็ขับไปตามปกตินะนะครับนี่นะครับนี่คือเวลาที่เราเบรกกระทันหันหรือว่าเบรกฉุกเฉินนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ว่าการทำอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆต้องฝึกนะเพื่อนๆต้องฝึกครับถ้ารถเพื่อนๆมีเกมแบบนี้นะครับลองทำดูครับนะครับลองทำดูฝึกให้จริงนะครับโดยที่ตาเรามองไปด้านหน้านะครับแล้วมือซ้ายนะครับเอื้อมมาที่เกียร์แล้วจับให้โดนเกียร์ครับเวลาเลื่อนเนี่ยจับให้โดนนะเพราะว่าเวลาที่เราเบรกกระทันหันหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่มัวมานั่งก้มลงมองที่คันเกียร์นะไม่นะครับเราเอาความรู้สึกแล้วเอื้อมมือมาปุ๊บแล้วให้มันโดนเลยนะครับนะครับเบรกปุ๊บนะครับผมรถเคลียร์ปุ๊บนะครับมาที่เกมปุ๊บเบรกนะครับเรื่อยๆครับพอรถไหลเรื่อยๆปุ๊บเราก็ตกมาที่เกียร์ดีนะครับ
แบบนี้ครับมันจะทำให้เพื่อนๆครับเบรกได้ดีมากขึ้นแต่ก็อย่าทำบ่อยนะทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกียร์ของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นมันทนมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของผมเนี่ยถามว่าพี่ตั้มทำบ่อยไหมทำบ่อยไหมผมเป็นคนขับรถเร็วผมทำบ่อยนะรถของผมเนี่ยอยู่ที่120 กิโลเมตรที่วิ่งมาได้ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้สึกว่าอาการของเกียร์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพอถึง10,000 โลปุ๊บผมเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมเข้าศูนย์ตลอดนะครับดังนั้นตอนนี้รถผมระยะทางที่ผมวิ่งได้รถคันนี้ที่ทำระยะทางได้ก็คือ120,000 โลเนี่ยอาการเกียร์ผมยังไม่มีอาการนะครับพี่ตั้มครับผมอ่ะส่วนใหญ่ก็ขับรถอยู่ในเขตชุมชนอยู่ในตลาดเนี่ยรถผมมันก็มี KM ด้วยนะพี่ตั้มครับผมใช้ KM ได้ไหมนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่แบบบนเขานะครับไม่ได้ขับรถบนเขาทางชันอะไรต่างๆขับรถอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยครับการใช้ KM สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ครับนะใช้ได้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของการเบรกกระทันหันเข้ามาช่วยนะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยขับรถมาปุ๊บมีการเบรกกระทันหันรถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเอ่ยจักรยานปาดหน้าเอ่ยนะครับเราขับไปในซอกในซอยเนี่ยนะครับมีการเบรกกระทันหันเราก็ลดเกียร์ลงมาครับตกมาที่เกมปุ๊บแล้วลดเกียร์ลงมาปุ๊บลดปุ๊บเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกรงว่ากังวลว่านะครับเวลาขับรถมานะครับแล้วเกียร์เราตกเกียร์ลงรัวๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเพิ่มเกียร์ขึ้นรัวๆอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้รถเรามีปัญหาไหมนะครับอย่างนี้ครับนะครับตัวเกียร์เนี่ยมันก็จะมีสมองกลนะครับเอามาคำนวณนะครับถ้าการลดเกียร์การเพิ่มเกียร์ไม่สัมพันธ์กับความเร็วมันก็จะค้างไว้ที่ตำแหน่งที่มันคำนวณไว้แล้วว่าแค่เนี้ยเกียร์ไม่พังสมมติตัวอย่างนะครับเพื่อนๆขับมาด้วยความเร็วนะครับสมมติว่าเพื่อนๆขับมาที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเพื่อนๆอยู่เฉยๆนะครับเพื่อนๆตบเกียร์ลงปึ๊บๆๆๆนะนะครับมันก็จะค้างอยู่ที่เกียร์ M M3 นะครับค้างที่เกียร์ M3 แค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังเหยียบคันเร่งอยู่นะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าความเร็วลดลงนะครับความเร็วลดลงนะครับการสมมติว่าเราเบรกกระทันหันนะครับเราอยู่ที่เกียร์ M ใช่มั้ยครับเกียร์มันก็จะปรับรถให้เราเองโดยอัตโนมัตินะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราขับรถมาปุ๊บ80เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราเบรกครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่ KM นะเราเบรกกระทันหันครับเกียร์มันจะลดลงมาเหมือนเกียร์ออโตเมติกเลยนะครับเป็น M3 M2 M1 ให้เราแต่ตอนที่มันลดเนี่ยนะครับมันก็จะลดให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับมันจะไม่ลดรูปภาพปึ๊บๆๆลงมาที่ M1 เลยนะมันก็จะไล่ลงมาปึ๊บค้างไว้ที่เกียร์3ปึ๊บนะพอความเร็วลงมาปึ๊บมันจะค้างไว้ที่เกียร์2ปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับสำหรับการเพิ่มความเร็วนะครับเพื่อนๆขับอยู่เพื่อนๆกดคันเร่งนะครับแล้วดันเกียร์ขึ้นปุ๊บๆมันก็จะไม่ขึ้นให้นะนะครับมันก็จะไม่ขึ้นให้มันก็จะค้างอยู่ที่เกียร์นั้นจนกว่าความเร็วมันจะสัมพันธ์กับเกียร์มันถึงจะเปลี่ยนให้นะครับมันเป็นแมนนวลก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แมนนวลจ๋านะมันก็ยังมีกล่อง ECU ไว้คอยควบคุมเผื่อว่าเป็น human error นะครับบางทีเราทำเกินกว่าเหตุมันก็ยังแบบช่วยให้เซฟเกียร์ของเราได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราบางทีเราปรับเกียร์อาจจะยังไม่คล่องพอนะครับปรับเกียร์อาจจะยังไม่แม่นพอนะครับเดี๋ยวเกียร์เขาจัดสรรเองนะครับเกียร์เขาจะคำนวณว่าความเร็วเท่านี้มันต้องอยู่เกียร์เนี้ยถ้าเพื่อนๆขับไปปุ๊บมีวัยรุ่นมาเร่งแซงครับจะลดเกียร์ลงมาเหลือเกียร์1ในความเร็วที่ประมาณ40มันก็ไม่ลดให้นะนะครับเต็มที่มันก็อยู่ได้แค่เกียร์2นะครับจนกว่าเราถ้าถึงกว่ารถจะหยุดนะครับหยุดความเร็วลงมาเหลือประมาณต่ำกว่า30อะไรเงี้ยมันก็ยังมีตัว ECU นะครับมาคอยรองรับการทำงานในส่วนนี้อยู่มาควบคุมในส่วนนี้อยู่ทำให้การทำงานนะครับของเกียร์มีความปลอดภัยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะครับนะครับการขึ้นเขานะนะครับถ้าเพื่อนๆขับไปปุ๊บนะมีความรู้สึกว่าพี่ตั้มผมเริ่มอื่นแล้วนะครับพอเริ่มเหยียบปุ๊บนะครับตบเกียร์ปุ๊บกระโดดแล้วกดครับอัตราเร่งมาเลยครับแล้วเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ไปครับเพิ่มเกียร์ไปครับนะครับนี่นะครับนี่ความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70เกียร์อยู่ที่เกียร์ M5 ใช่ไหมผมดันขึ้นรัวๆครับเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นให้นะนะครับมันไม่ขึ้นให้ครับมันไม่ขึ้นให้ผมเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะ
ลาเพื่อนขับรถลงเขานะครับกรณีนี้นะผมตกมาที่ KM ลงเขาดูนะครับผมตกมาที่ KM แต่เบรกครับตอนนี้อยู่ที่ M5 ครับผมแต่เบรกรถเกียร์มาที่ M4 ครับรถหน่วงเลยครับเห็นไหมครับรถหน่วงเลยนะครับแบบนี้ครับนะครับมันก็จะทำให้เบรกเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปนะครับรถขึ้นเนินนะนะครับรถขึ้นเนินครับเติมเข้าได้มาปุ๊บโอ้ยรถรู้สึกอึดนะครับนั่งกันมาเต็มคันรถพร้อมของฝากนะครับตกมาที่เกมครับท้ายอยู่ที่คันเร่งไม่ได้ยกคันเร่งเลยนะดึงลงมาครับอยู่ที่ M3 ครับเข็มรอบดีดขึ้นครับนะครับเข็มรอบดีดขึ้นปุ๊บนะครับไล่ไปครับไล่ไปครับไล่ไปครับกดคันเร่งเพิ่มได้นะนะครับนะครับข้างหน้าเขาเบรกนะครับผมรถเกียร์ลงมาปุ๊บนะครับแต่เบรกครับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับอย่างเมื่อกี้เลยครับถ้ามีการเบรกตัดหน้านะครับเราลดเกียร์ดึงเกียร์ลงมาได้เลยท้ายที่เบรกแต่เบรกเกียร์เบรกลดเกียร์ลงมาได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับขับรถนะครับคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับเบรกหน่วงรถหน่วงได้ดีมากขึ้นสามารถเบรกได้อย่างดีมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่ถ้าเพื่อนๆมีรถเกียร์เอ็มนะครับลองนำไปฝึกดูครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการใช้งาน GM นะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากแนะนำเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะนะครับมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับอยากพูดคุยอยากสอบถามอยากรู้วิธีแก้ปัญหานะครับงานนี้ครับจอยกันเข้ามาได้ใน Facebook Group นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาปุ๊บกดจอยเข้ามาเดี๋ยวผมกดรับเข้ากลุ่มครับก็สามารถตั้งคำถามได้เลยนะว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ทำไงนะครับก็ไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับอยู่ในคำอธิบายสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมกดรับเข้ากลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ